โจกส่งทนายร้องนายกอ้างออกหมายจับมีชอบขอตั้งคนนอกร่วมสอบเมื่อเวลา15นาฬิกา20นาที19มีนาคมนายนัทวิทย์เนติจารุโรธทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยื่นเข้าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายพันศักดิ์เจริญผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ที่ยื่นคำร้องขอหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษพร้อมพวกห้าคนข้อหาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินโดยข้อกล่าวหาในคดีอาญาที่391ทับ2,566เป็นการดําเนินคดีอาญาซ้ํากับคดีอาญาที่7 2 4ทับ6 เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันกับสํานวนการสอบสวนคดีอาญาที่724/2566ที่ได้มีการกล่าวหาและส่งสํานวนการสอบสวนให้คณะกรรมการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาไปแล้วดังนั้นการที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาไปยื่นคําร้องขอหมายจับจึงเป็นการกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนั้นเท็จจริงในการแจ้งข้อกล่าวหาได้แจ้งเฉพาะกรณีที่ใช้บัญชีนางสาวเบนจามินผู้ต้องหาในคดี และเป็นพยานในคดีเว็บมินนี่เป็นบัญชีผู้รับโอนโดยที่ความจริงมีบัญชีของนายสมพงษ์และบัญชีของนายพุทธิพงษ์แต่พนักงานสอบสวนเลือกที่จะแจ้งข้อเท็จจริงเฉพาะบัญชีนางสาวเบนจามินโดยไม่แจ้งข้อเท็จจริงธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนายสมพงษ์และนายพุทธิพงษ์สอให้เห็นว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนมีเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลไม่นำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินบัญชีของนายสมพงษ์และนายพุทธิพงษ์มาแจ้งข้อกล่าวหา จึงขอให้ตรวจสอบว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยผุจริตหรือไม่และขอให้แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบจากบุคคลภายนอกที่เป็นกลางนอกจากข้าราชการตำรวจสํานักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อความยุติธรรม